นี้เขามีมาพูดคุยหรือว่าปรึกษาอะไรกับเราบ้างไหมคะคือไม่ได้คุยกับเขาถูกไหมคุยบ้างครับคุยบ้างแต่ไม่ได้คุยแบบว่าเรื่องอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันก็เซนซิทีฟอะผมว่าพี่ชอนเขาก็เป็นพี่ผมไงคนนั้น